PowerPay ร่วมกับ Power Gacha ใครที่เติมเงิน Ragnarok Mobile ถึง 3,500 บาทในรอบแต่ละเดือนสามารถรับไปเลย Standee Ragnarok Mobile น่ารักน่ารักนะครับผมตอนนี้มีให้สะสมถึง4รายด้วยกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นๆก็สามารถที่จะกดไปตามลิงก์ด้านล่างนี้หรือจะสแกน QR Code ตรงหน้าคลิปเลยก็ได้นะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมRagnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการทดสอบดาเมจของกีตาร์ที่ถูกแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้นประมาณไหนนั่นเองนะครับผมโดยที่กีตาร์ที่ผมจะใช้ทดสอบก็คือกีตาร์หมายายที่อัพขั้นเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นม่วงได้แล้วนะเออเนี่ยครับออปชันก็จะเป็นโจมตีไกล 7.5 บวก 15นะครับผมก็อัพ2ขั้นเรียบร้อยนะครับก็มีเพิ่ม Attack มา60แล้วก็ Dex 4แล้วก็เมื่อบวก10ได้ ATK 5% นั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถเต็มๆก่อนที่จะ Synthesis เป็นสีม่วงนั่นเองนะครับและการ์ดที่ใช้ทดสอบก็คือการ์ด Rain of Arrow นั่นเองเนื่องจากว่าเป็นกีตาร์ที่บวก15เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะส่วนของอื่นๆก็จะใส่เหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่อาวุธเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวรอดูนะครับว่าดาเมจจะห่างกันประมาณไหนนะครับส่วนบัฟก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันมีบัฟเรื่องของบัฟบ้านนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นบัฟสภาพอากาศนะครับธาตุลมแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะไม่กดธาตุอะไรละกันนะครับผมนี่เอาธาตุออกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองยิงดูครับหุ่นไมค์ในพรเท่าไหร่ครับก็จะประมาณ 400,000 นะครับผมประมาณ 400,000 นะนี่คือไม่ได้กดธาตุอะไรเลยนะครับส่วนอีกบัฟนึงที่มันขึ้นมาเนี่ยคือบัฟมูฟสปีดจากรูนนั่นเองนะครับไม่มีผลต่อดาเมจนะอันนี้ก็จะเป็นดาเมจที่ตีหุ่นไม้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่กดธาตุอะไรเลยนะฮะขอลองอีก1ตัวนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเป็นกีตาร์ม่วงนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวพ่อค้านะครับผมพ่อค้าในไบโอแรปชั้น1นั่นเองนะครับโดยตัวนี้เราจะทดสอบโดยการกดธาตุไฟไปด้วยนะครับเพราะว่ามันแพ้ทางธาตุไฟด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นม่วงแล้วมาเทสให้ดูอีกทีนึงนะครับผมดูปุ๊บ 900,000 นะครับผมประมาณ 900,000 นะอันนี้มีแค่ธาตุไฟเท่านั้นนะครับผมเราจะเลือกตีแต่ตัวที่เป็นพ่อค้าแล้วกันนะนี่ครับประมาณ9489อะไรสักอย่างเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเลขไว้ให้เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการตีพ่อค้านะครับเดี๋ยวมาดูอัปเกรดว่ามันจะขึ้นเป็นหลักล้านหรือเปล่านี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทำอาวุธม่วงนั่นเองนะครับผมก็วัตถุดิบก็จะตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆต้องเลือกให้ถูกด้วยนะว่าถ้าเกิดกีตาร์เราเป็นรูเดียวก็เลือกแบบรูเดียวถ้าเป็นแบบ2รูก็เลือกแบบ2รูนะครับวัตถุดิบก็ตามที่ผมใส่ตรงนี้เลยนะครับการทำกีตาร์ม่วงเนี่ยจะได้อะไรมาเพิ่มบ้างนะครับผมไอ้พวกบรรทัดแรกเนี่ยเหมือนเดิมหมดนะครับผมก็คือจะได้พวก RSP cost ใช้น้อยลงนะครับในการฝนนะครับแล้วก็เมื่อตีบวก5เนี่ยจะได้ ignore depth เพิ่มอีก5นะครับผมส่วนบวก10อันนี้เหมือนเดิมครับก็คือเหมือนกับการอัพขั้น2กีตาร์ขั้นแรกนั่นเองนะครับก็คือจะเป็น ATK 5% เมื่อตีบวก10นะครับแล้วก็ที่เสริมมาอีกอันนึงคือบวก15ครับผมได้ Attack เพิ่มอีก 5% นั่นเองนะครับถ้าบวก15นะก็ถือว่าเพิ่มมาไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นก็คือเหมือนเพิ่ม Ignore Depth 5แล้วก็ ATK อีก5นะครับแล้วก็ใช้ SP น้อยลงนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะขึ้นประมาณไหนครับผมกดไปเลยครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะฮะได้มาแล้วครับผมกีตาร์บวก15ออปชันยังอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าออฟแมวจะหายนะครับไม่หายแน่นอนนะครับใส่ปั๊บแล้วก็เอนชานให้เรียบร้อยพอเมื่อกี้เราทดสอบแบบมีเอนชานเต็มนะฮะปึ๊บกดไปแล้วก็ใส่การ์ดให้เรียบร้อยนะครับใส่การ์ด2ใบตามนั้นนะฮะมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกัน2ตัวเดิมที่เราเคยทดสอบกันไว้ดีกว่าครับผมถ้าเรากลับมาที่พรเทราเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็แน่นอนครับว่าเราจะไม่กดธาตุอะไรนะครับผมแล้วก็ยิงไปเลยนะว่าดาเมจมันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวลองยิงกันดูฮะปุ๊บขึ้นมาติดหนึ่งประมาณ 30,000 นะครับก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับประมาณ 30,000 นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเลขอันก่อนหน้านี้แล้วกันว่ามันประมาณ 30,000 หรือ 40,000 ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมาเยอะนะ 30,000 นี่คือไม่ใช่ต่อ1สกิลนะครับต่อ1ฮิตนะต่อ1ฮิตเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเท่ากับว่ามันแก้บั๊กแล้วแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวพ่อค้ารอบนี้เราจะกดธนูไฟด้วยนะครับผมว่ามันจะแรงขึ้นประมาณไหนจะขึ้นหลักล้านหรือเปล่านั่นเองนะครับผม
เอาละฮะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ไบโอแรปชั้น1นะครับโดยที่เราจะไม่กดบัฟอะไรนอกจากลูกธนูไฟนะครับเมื่อกี้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าใช่ไหมรอบนี้มาดูกันครับว่าดาเมจเราจะขึ้นมาเป็นประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้ายิงกับมอนสเตอร์ที่มันมีเกราะค่อนข้างสูงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวหาแป๊บนึงพ่อค้าอยู่ไหนเจอแล้วฮะโอเคป่ะเตรียมตัวระวังยิงครับผมนี่ไงขึ้นมาเป็นล้านเลยครับผมโอ้เหมือนจะขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นล้าน 40,000 นะครับเห็นไหมดาเมจขึ้นมาต่อฮิตนี่ค่อนข้างเยอะนะถ้าเอิญว่าตัวนี้เนี่ยเลือดมันไม่ได้เยอะพอให้เห็นหลายๆฮิตเหมือนกับหุ่นไม้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยฮะดาเมจมันก็จะขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าใช้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่อง SP ก็จะประหยัดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันดียังไงครับมันดีเวลาที่เราไปเล่นแบบ PVP 66อะไรพวกเนี้ยSP เราก็จะใช้น้อยลงนะครับเวลาเราโดนดีบัฟที่ต้องใช้ SP เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เปรียบมากขึ้นกว่าเดิมกว่าแต่ก่อนนะครับผมแล้วก็ได้เจาะเกราะเพิ่มขึ้น5เนี่ยทำให้เราเนี่ยทำค่าเจาะเกราะได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อดีของกีตาร์ม่วงเลยนะครับผมก็ยังไงเพื่อนๆลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าเรามีงบพอที่จะทำกีตาร์ม่วงไหมถ้ามีพอแล้วเราก็ทำไปเลยหรือถ้าเกิดว่าเอ้ยดาเมจมันเพิ่มไม่เยอะเราไปทำส่วนอื่นที่เรายังขาดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับหลังจากดูคลิปนี้เนาะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามสตรีมในหน้าเพจของจุงโกะด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหรือหากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆก็สามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะฮะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงในคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ